สวัสดีครับวันนี้พามาชมโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ติดตั้งจอ Android นะครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วครับเชื่อมต่อระบบเดิมตัวรถว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเอามาดูกันนะครับขอจัดตำแหน่งไม่ให้แสงแยงตาสักนิดนึงครับนี่ครับโอเคจอใหญ่ลงในตำแหน่งเดิมนะครับระบบเดิมตัวรถยังคงใช้งานได้ครับเริ่มต้นที่กล้องถอยเดิมตัวรถครับพอเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องถอยเดิมทำงานแบบนี้เลยนะครับตัดกล้องถอยครับเข้าสู่หน้าจอโฮมนะครับตรงนี้ฮะหน้าจอโฮมนะครับจะเห็นหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอแอปพลิเคชันก็เลื่อนไปได้ครับนะครับมีให้ครบคันเลยนะการตั้งวอลเปเปอร์นะครับวิดีโอ DSP ในการปรับแต่งเสียงนะครับเยอะมากนะครับตัวนี้เป็นแรม4 ROM 64นะครับมี Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้มี Mapนะครับมี Google นะครับนี่ฮะเข้า YouTube นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับฝากช่องแต่งรถไว้นะไว้หน่อยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันก็ไปค้นหาได้นะครับในรูปแป้นขยายระบบสั่งเสียงแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นี่ครับการประมวลผลเร็วมากเลยนะครับฝากช่องแต่งรถนะไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันครับกดติดตามไว้นะครับลองดูตรงนี้หน่อยครับเล็งเสียงเบาเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยได้เลยนะครับเบาเสียงได้นะครับเนี่ยภาพชัดมากนะครับดูดีๆนะครับหน้าจอเป็นจอกระจกรับประกันยาวนานถึง1ปีเต็มนะครับเป็น IPS แท้นะครับตัวนี้ฮะการประมวลผลระดับ8คอนะครับเร็วมากนะครับภายใต้แบรนด์อัลฟาคูสติกครับดูสีสันนะครับเดี๋ยวนะจะขยายให้ดูนะฝากช่องแต่งรถไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันฮะโอเคสัญญาณเน็ตหลุดไปนะครับสัญญาณเน็ตมาแล้วนะครับมาดูเลยฮะความคมชัดของภาพนะครับเร่งเสียงกันหน่อยครับสำหรับใครที่อยากได้งานแบบนี้นะครับติดตั้งลงรถตรงรุ่นแบบนี้ระบบเสียบปลั๊กนะครับเชื่อมต่อของเดิมตัวรถก็อินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook แฟนเพจแต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ได้เลยครับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ